ัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะครับนายเบนซ์ใจชอบนายเบนซ์ Channel นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับมากินนี่ครับตำกุ้งนะครับสะดุ้งนะก็คือสะดุ้งในที่นี้ก็คือเอากุ้งไปลวกแค่แป๊บเดียวครับลงไปแล้วขึ้นเลยนะตัวมันก็จะดูนะครับมีความนี่ครับเด้งๆหน่อยนะมีความเด้งๆหน่อยมันไม่ได้แบบสุกจัดอะไรงี้นะครับแล้วเราก็จะมากินแก้มกับนี่ครับเบบี้แครอทนะนี่เบบี้แครอทนะครับแล้วก็มีผักนิดๆหน่อยๆนะวันนี้ไม่ได้เน้นผักเยอะนะครับมันดูฟูๆไปงั้นนะเป็นผักสลัดนะครับแล้วก็ใส่เม็ดสตอไปด้วยนะครับตำใส่สตอไปด้วยนะจุกแน่นอนครับมื้อนี้ตำเองกินเองนะครับมาครับเพื่อนๆมากินมาด้วยกันครับไม่ได้ตำกินนานแล้วนะหลังจากที่ทำคลิปไปน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้ตำกินนะมาเรามาจัดกันดีกว่าครับกับกุ้งตัวใหญ่ๆเนี่ยฮะพอดีวันนี้แม่จัดกุ้งให้นะครับนี่เราก็ลวกเลยกินกุ้งสดมาบ่อยแล้วนะเรากินกุ้งอย่างนี้มั่งนะครับไปครับคำแรกขอจัดการผักที่มันอยู่ตรงหน้าก่อนกุ้งหนึบมากครับจิ้มกับน้ำมันเนาะตำครับเผ็ดๆหน่อยวันนี้ใส่พริกแห้งครับกระเทียมดองครับตำเองนะครับสดได้สดได้สายสดเข้มข้นวันนี้โรยเมกะถินเดี๋ยววันนี้ของครบมากเนี่ยบอกเลยมื้อนี้สุดจริงนี่ครับกุ้งข้างในมันยังมีความดิบๆอยู่นะแต่เนี่ยครับที่อยากได้ตับเราผักครับคำใหญ่เมกะถินคือน้ำเข้มข้นมากอะโอ้โหมาจัดคำตัวโตเลยครับกุ้งคู่นี่ครับคู่กันไปตำกุ้งสะดุ้งนะจัดไปครับตามฟินแต่ตำส้มตำกินเองนี่ก็ตำตลอดเลยนะอร่อยครับต่อถ้ามีชะอมอีกหน่อยนะเด็ดเลยนะเข้ากันมากนี่ครับก้านหนาๆเลยตามด้วยกุ้งอื
อนนี้ครับทั้งมือทั้งช้อนมีคนถามมากันเยอะนะครับซื้อที่ไหนนะผมซื้อมาจากแมคโครนะครับโลไม่กี่บาทนะโลน่าจะมา140น่าจะประมาณนี้นะโลนะครับเอามากินส้มตำกินกับยำกินกับอะไรก็ได้อร่อยหมดเลยมีความหวานหวานนะครับกุ้งตัวโตตัวใหญ่นะจัดไปตำกับพริกแห้งนี่หอมหอมกินคนเดียวฟินมากไม่แบ่งใครอ่ะเริ่มเผ็ดนะครับกุ้งจุกมากอะไรไม่รู้อ่ะกรอบมากเข้ากันมากกุ้งกองอยู่ตรงนี้เพียบเลยนะครับคำใหญ่ๆจัดไปหนึบทุกคำจัดต่อครับกุ้งไซส์บิ๊ก
ยาวๆอืมหมดละกุ้งครับตัวสุดท้ายเผ็ดแซ่บมากสะใจมากเลยมื้อนี้กุ้งมันตัวใหญ่อ่ะไก่ใหญ่อ่ะมาครับสนับปิดท้ายแซ่บจนน้ำตาไหลอ่ะคือมันเผ็ดแล้วมันยิ่งกินมันยิ่งอร่อยอ่ะก็หมดไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับตำกุ้งนะครับตำกุ้งสุกนะลวกสะดุ้งน้ำนิดหน่อยนะครับก็อร่อยมากแซ่บมากครับตำเองกินเองนะช่วงนี้นะครับจุกมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับในเบนช์แชนแนลนะกดกระดิ่งกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเดี๋ยว EP หน้าผมจะมาทำอะไรกินมาตำอะไรกินอีกก็ฝากติดตามด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเพชร